สวัสดีเพื่อนเพื่อนและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนแจ๊ดเกษตรนะครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อโฟนบ้านนาเป็นเพื่อนของโอนนะครับนะครับวันนี้นะครับผมก็นะครับอยู่ในสวนกล้วยของโรงเรียนของเรานะครับอันนี้เป็นสวนกล้วยของนะครับในโรงเรียนของผมณโรงเรียนเทนมีมิตรประชาตำบลเทนมีอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะครับอย่างที่เพื่อนๆที่ได้ติดตามผมมานานแล้วก็จะรู้นะครับว่านี่คือในสวนกล้วยของโรงเรียนของเราที่ผมและเพื่อนได้ช่วยกันปลูกนะครับวันนี้ก็จะมาตัดแต่งใบกล้วยนะครับก็นะครับอย่าเพิ่งตัดนะครับก็บอกก่อนสิ่งเราเนี่ยจำเป็นต้องตัดแต่งใบกล้วยไหมแล้วตัดไปเพื่ออะไรแล้วมันมีประโยชน์อะไรกับต้นกล้วยนะครับนี่มันเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะสำหรับผมว่าทำไมต้องตัดใบกล้วยนะครับบางคนเขาอาจจะบอกว่าไม่สำคัญนะครับแต่สำหรับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ต้นกล้วยสามารถเจริญเติบโตได้นะครับถ้าหากใครรู้แล้วก็ไม่ต้องชมก็ได้นะครับผมไม่บังคับให้ใครดูนะว่าต้องมาดูคลิปนี้หรืออะไรนะครับแต่ว่าผมก็จะพยายามสอดแทรกความรู้นะครับผมรู้อะไรผมก็จะนะครับมาเผยแพร่ให้คนรู้ต่อนะครับเหมือนเพื่อนผมก็อยากให้เพื่อนของผมรู้ด้วยนะครับก็เลยพามาทำคลิปนะครับตัดเลยนะครับตัดยังไงครับตัดอย่างนี้นะครับคุณก็นั่นแหละนะก็การตัดแต่งใบกล้วยมันก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากมันมีประโยชน์คือ1 นะครับเมื่อกล้วยนะครับมีใบน้อยลงมันก็จะทำให้กล้วยเนี่ยนำสารอาหารที่เขาสังเคราะห์แสงได้ไปเลี้ยงลำต้นไปทำให้ใบใหม่สามารถเจริญเติบโตได้มาอีกนะครับส่วนใบเก่าๆแล้วเขาไม่จำเป็นต้องทำอะไรนะครับเราก็ตัดออกเป็นการตัดแต่งใบกล้วยนะครับเพื่อให้กล้วยสามารถยืดตัวได้เร็วเติบโตได้เร็วนะครับนอกจากการใส่ปุ๋ยการตัดแต่งใบกล้วยก็เป็นวิธีการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็นะครับอายุเท่านี้เนาะอย่างว่าผมก็เป็นคนไม่ได้อายุเยอะอะไรหรอกแต่ว่าผมก็มีประสบการณ์นะในการปลูกกล้วยผมก็มีประสบการณ์นะครับผมก็ปลูกมาหลายที่หลายแหล่งแล้วนะครับก็ได้ทดลองศึกษาเรียนรู้ทำด้วยตัวเองก็นะครับก็พอมีความรู้บ้างเนาะนะครับเมื่อเราตัดไปเนี่ยมันจะทำให้นะครับต้นกล้วยสวยด้วยนะต้นกล้วยจะดูสมบูรณ์แข็งแรงนะอย่างว่านะครับดูกล้วยนี่เดี๋ยวอันนี้ประมาณกล้วยกี่เดือนแล้วนะกี่แล้ววะเดี๋ยวมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกา5เดือนนะครับจะครบ5เดือนนะครับกำลังเข้าเดือนที่5เห็นไหมครับก็เจริญเติบโตสมวัยถึงจะอาจจะไม่งามเหมือนฝั่งทางนั้นที่ผมปลูกแต่ว่าเริ่มสูงนี่เห็นไหมครับเจริญเติบโตนี่เห็นไหมครับใบไหนที่มันดูไม่สวยดูไม่ดีเราก็ตัดออกนะครับเห็นไหมครับนี่เพื่อนผมก็นะครับอย่างว่าพวกผมไม่ใช่เป็นเด็กเมืองเด็กเนิร์ดอะไรหรอกเนาะโฟนใช่ไหมใช่เราไม่ใช่เด็กเมืองเลยนะผมไม่ใช่เด็กเมืองถ้าหากเด็กเมืองเขาไม่ได้มาอย่างนี้หรอกนะครับทุกคนถ้าทุกท่านไม่ชอบนะเด็กบ้านนอกท่านก็ไม่ต้องชมนะครับนี่สำหรับผู้ที่สนใจในการเกษตรและผู้ที่ชอบในการเกษตรนะครับถ้าหากท่านไม่ได้ชอบจริงมาเพื่อเพียงแต่แลกทรัพย์เพื่อแต่แลกวิวนะครับท่านไม่ต้องมาชมนะครับผมอยากให้ผู้ที่สนใจจริงๆรับชมนะครับเพราะว่าจะเกิดประโยชน์กับตัวท่านด้วยนะครับแต่ว่าท่านถ้าหากท่านชอบแต่ว่าท่านไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนี่อันไหนใบที่มันเยอะเกินเราก็ตัดออกไว้ประมาณ 5-6 ใบเท่านั้นแหละตัดครึ่งนึงก็ได้นะครับตัดครึ่งนึงก็ได้นั่นแหละนะบางคนว่าโอ้ยใบกล้วยนี่มันสวยมันใช้ประโยชน์ได้ก็จริงใบกล้วยมันใช้ประโยชน์ได้จริงมันสวยก็จริงแต่ว่ามันจะสวยแต่ใบอะนะแต่ถ้าเมื่อออกลูกออกเครือแล้วมันอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับแต่เราก็เป็นเหมือนเป็นการช่วยให้ต้นกล้วยเจริญเติบโตได้ดีแหละนะถ้าพูดแบบง่ายนั่นแหละกล้วยมันจะโตได้เร็วนะครับนี่ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมตัดบ้างนะครับเพื่อนผมตัดเยอะแล้วเดี๋ยวผมจะตัดไปด้วยพูดไปด้วยนะครับตัดง่ายๆเนี่ยผมจะตัดอย่างเงี้ยมาใกล้ๆก็ได้เดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงเห็นไหมผมจะตัดอย่างนี้นะครับทุกคนเนี่ยตัดเร็วง่ายอันไหนมันเยอะเกินก็ตัดออกเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องเร็วมากก็ได้แต่ว่าผมทำหลายครั้งแล้วไงผมทำบ่อยแล้วนะครับก็เลยค่อนข้างจะถนัดนิดหน่อยนะนะครับอาจจะรกหน่อยก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ป่านะครับมันอยู่ใกล้ป่าอยู่กับป่ามันอาจจะรกหน่อยก็จะเป็นไรนะเพราะว่าเราอยู่กับธรรมชาตินะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าเราก็สามารถอะไรอยู่ได้เพราะว่าเราคุ้นเคยถ้าคนที่เขาถนัดอยู่ในเมืองนานๆเขาก็ชอบแบบนั้น
ถ้าคนที่อยู่แต่บ้านนอกบ้านๆไปอยู่ในเมืองมันก็ไม่ถนัดนะอย่างว่าแต่ละคนก็มีต้นทุนที่ไม่เท่ากันเนาะนะครับนี่ตัดเรื่อยๆนะครับมันก็ค่อนข้างจะมีหลายต้นอยู่นะนะครับดินแต่ละที่มันก็มีความสมบูรณ์ไม่เท่ากันนะเหมือนตรงนี้แล้วก็ทางนั้นมันจะต้นกล้วยสวยเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าทางนี้มันก็อย่างว่าเห็นไหมครับมันไม่ค่อยโตนะเพราะว่าอย่างว่านะแต่สภาพดินถึงจะอยู่พื้นที่ใกล้ๆกันแต่ว่าก็มีความเป็นกรดเป็นด่างเป็นอะไรมันไม่เท่ากันหรอกเนาะแต่ว่าเราก็สามารถดูแลปรับปรุงได้นะครับแต่ถ้าพื้นที่ใหญ่หน่อยมันก็ต้องใช้คนแต่ว่าเราไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ทำเป็นเชิงธุรกิจนะเราทำเป็นเชิงที่ให้นักเรียนสามารถมาศึกษาได้นะครับใช่จริงอาจจะมีนอนเยอะหน่อยนี่เห็นไหมครับมีศัตรูพืชมาแล้วนี่มันมีหนอนม้วนใบนะแต่ซีเรียสไหมก็ไม่ซีเรียสนะเดี๋ยวหนอนมันก็หมดอายุไปเองนะเอาใบไว้เท่านี้แหละไปต้นอื่นบ้างนะครับอย่างว่าแล้วแต่คนชอบนะครับจะชอบอะไรทำอะไรนะครับเราไม่สามารถไปบังคับได้นะครับแต่ก็เคยมีคนมาอาจจะมีคนดูถูกดูแคลนนะเออพวกเองอะอะไรเป็นอันนี้ไม่เล่นฟุตบอลเหมือนคนอื่นเขานะครับถามหน่อยว่าทุกคนได้ชอบฟุตบอลทุกคนไหมก็ไม่นะครับไม่ได้จำเป็นว่าต้องชอบฟุตบอลทุกคนนะครับหลายๆคนอาจจะถนัดในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับต่างกันไปนะครับนี่เหมือนเพื่อนผมวันนี้ก็นี่ครับได้ช่วยกันมาทำความสะอาดสวนกล้วยนะครับนี่ครับตัดแต่งเรื่อยๆเลยนะครับยามเย็นชิวๆวันนี้ทำอันนั้นวันนั้นทำอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่างว่านะเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการทำการบงการบ้านอะไรนะมันก็มีอยู่แล้วแหละนะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไหนต่อไหนไม่ว่าจะเป็นประถมหรือมัธยมมันก็มีการบ้านหมดแหละเนาะนะครับนี่เราชอบอะไรเราก็ทำอันนั้นเรานะครับไม่ต้องไปละเมิดคนอื่นหนูเหมือนฝั่งนั้นเหมือนฝั่งทางนั้นนะครับก็มีนักเรียนพากันเล่นฟุตบอลนะครับส่วนผมก็มาทำดูแลสวนนะครับอย่างว่าแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนถนัดอะไรอ่ะนะคนที่เขาชอบฟุตบอลจริงๆเขาประสบความสำเร็จในการเป็นนักกีฬาฟุตบอลก็มีเยอะเหมือนกันนะครับส่วนคนที่เขาชอบทางด้านรถทางทหารทางตำรวจทางอะไรก็แล้วแต่น่ะนะแล้วแต่คุณชอบเหมือนผมชอบทางเกษตรผมก็ชอบเกษตรของผมนะถ้ามีคนมาดูถูกมาด่าผมก็ไม่ค่อยจะยอมเท่าไหร่นะว่าคุณมาดูถูกคนอื่นได้อย่างไรนะครับอย่างว่าไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์อะไรต่างๆใน YouTube นะผมก็นะไม่ซีเรียสหรอกนะแล้วแต่คุณนะครับผมไม่ได้บังคับให้คุณดูสักหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณชอบคุณก็ดูคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องดูนะครับนี่อย่างว่ามันก็ต้องพัฒนาศึกษาเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับนี่ตัดเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่เหลืออีกทางนู้นอีกตรงนี้ก็เริ่มตัดแล้วเดี๋ยวก็ไปตัดฝั่งนู้นอีกนะครับเพื่อนๆนะครับโฟนวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกคนเลยนะครับ